คมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี2558ทำให้ประเทศสมาชิกต่างตื่นตัวเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสทางการค้าการลงทุนที่จะมีมากขึ้นโดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะมีการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวงเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นติดตามรายงานจากคุณจัตตาลีแจ่มศรีครับบึงขนาดใหญ่เนื้อที่กว่า 3,000 ไร่ในอนาคตจะกลายเป็นเมืองใหม่ที่เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกรูปแบบซึ่งรัฐบาลลาวกำลังเร่งพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเขตนครเวียงจันทร์คุณผู้ชมคะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวงตั้งอยู่ที่เมืองเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการให้สัมปทานกับประเทศจีนนะคะทั้งหมด 100% โดยระยะเวลา99ปีนะคะคาดว่าในปี2030พื้นที่ตรงนี้ค่ะจะสามารถกลายเป็นเมืองเศรษฐกิจได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะโดยการพัฒนาโครงการในช่วง2ปีแรกเน้นก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยสำนักงานและระบบสาธารณูปโภคต่างๆตั้งแต่เริ่มโครงการในปี2012ได้มีการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนรวมมูลค่า107ล้านเหรียญสหรัฐปัจจุบันมีบริษัทเข้ามาลงทุนแล้วกว่า100บริษัทโครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการหัวจักแก่ดึงการพัฒนาและดึงดูดการท่องเที่ยวการลงทุนได้หลายและจะเฮ็ดให้ GDP เพิ่มขึ้นหลังจากสร้างสำเร็จแล้ว10เท่าตัวการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยุทธศาสตร์หนึ่งที่กลุ่มประเทศอาเซียนให้ความสำคัญก็คือเส้นทางเศรษฐกิจของอาเซียนโดยเฉพาะอนุภูมิภาคอินโดจีนไทยจีนตอนใต้เวียดนามกัมพูชาลาวและพม่าจึงมีแผนร่วมกันในการสร้างเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมสำหรับการกระจายสินค้าไปยังประเทศสมาชิกในอนาคตดังนั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวงจึงไม่เพียงรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเขตนครเวียงจันทน์เท่านั้นแต่จะกลายเป็นเขตเศรษฐกิจในเส้นทางการกระจายสินค้าของอาเซียนซึ่งประเทศไทยก็จะได้ประโยชน์ทำให้การค้าชายแดนไทยลาวมีโอกาสขยายตัวสูงขึ้นทั้งในพื้นที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬเลยหนองบัวลำพูนครพนมและอุดรธานีเกรียงไกรวิหารธรรมถ่ายภาพจัตตาลีแจ่มศรีทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน